พลตำรวจตรีเสนิดสำราญสำรวจกิจผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงกรณีที่โลกโซเชียลนะครับมีการแชร์คลิปจาก Facebook ประเสริฐแซ่อึ้งที่โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นเหตุการณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ขับขี่บนทางเท้าก่อนที่จะขับขี่ย้อนกลับมาพุ่งชนชายคนหนึ่งล้มลงได้รับบาดเจ็บและหลบหนีโดยพลตำรวจตรีเสนิดนะครับก็บอกว่าตนก็ได้กำชับให้ทางพันตำรวจเอกกัมปนาทอรุณคีรีโรจน์ผู้กำกับการสน.นางเลิ้งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างตรงไปตรงมาเบื้องต้นจากภาพเห็นว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นมีเจตนาทำร้ายชายที่ยืนอยู่บนทางเท้าอย่างชัดเจนซึ่งส่วนนี้มีการแจ้งข้อหาฝ่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าโดยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากแพทย์ว่าบาดเจ็บสาหัสหรือไม่โดยคดีนี้จะเป็นการแจ้งความที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจราจรแต่แจ้งในข้อหาทำร้ายร่างกายส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ให้บุคคลซึ่งมียศเป็นนายพลเข้ามาเจรจาโดยต่อรองว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงิน5,000 บาทนั้นพลตำรวจตรีเสนิดบอกว่าไม่เป็นความจริงทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้กำกับการสน.นางเลิ้งให้ความเป็นธรรมกับผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมยืนยันว่าจะไม่ช่วยเหลือคนผิดแม้ว่าจะมีบุคคลที่เป็นยศสูงเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามครับ